สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องจินหลาและน้องยูเรียนอีกแล้วนะคะตอนนี้จินหลาและน้องยูเรียนก็กลับมาที่เยอรมันแล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งช่วงนี้อากาศดีมากค่ะเลยนำดอกไม้สวยๆเนาะกลิ่นหอมๆมาฝากทุกคนค่ะก็วันเกิดน้องยูเรียนนะคะวันที่22ที่ผ่านมาเนาะคุณแม่ก็ได้จัดวันเกิดให้น้องค่ะอายุครบ4ปีแล้วค่ะทุกคนค่ะเวลาเดินเร็วมากเลยค่ะน้องยูเรียนก็โตแล้วแม่มาม่าไม่อยากเชื่อเลยค่ะวันนี้เราก็จัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะสังสรรค์กันในครอบครัวค่ะซึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากคุณลุงของน้องยูเรียนเนาะก็ทำกีโรสมาให้ค่ะก็นี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะหรือที่ประเทศไทยเรียกว่าเคบับหรือเปล่าคะจิตหลาไม่แน่ใจค่ะนี่ค่ะเสิร์ฟร้อนๆส่งถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็จะมีผักเนาะผักดองแล้วก็ซาซิกินะคะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเนาะก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเบียร์ค่ะของโปรดจินลานะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องยูเรียนได้ของขวัญเยอะมากๆเลยค่ะได้มาจากลุงป้าน้าอานะคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่เยอรมันค่ะน้องยูเรียนก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะดีใจยิ่งกว่าคริสต์มาสอีกนะคะทุกคนค่ะได้ของเยอะมากๆเลยค่ะยังไงจินลาก็ต้องขอบพระคุณนะคะดังเคเชิญนะคะเฟื่อสำหรับทุกคนที่รักและเมตตาน้องอยู่เรียนค่ะว้าว try it ก็ฉลองปาร์ตี้ให้วันเกิดน้องยูเรียนนะคะฉลองไปฉลองมาหันมาอีกทีค่ะทุกคนค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะแสดงว่าอร่อยจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับใครที่จะจัดงานวันเกิดเนาะเพราะว่าง่ายๆค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยค่ะค่ะเจนหลาก็เอาบรรยากาศวันเกิดน้องยูเรียนเล็กๆน้อยๆมาให้ชมนะคะเพราะว่าคนเยอรมันเนาะค่อนข้างที่จะรักความเป็นส่วนตัวค่ะทุกคนค่ะเจนหลาเลยไม่สามารถทำวิดีโอให้เห็นหน้าคนอื่นได้ค่ะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดให้น้องยูเรียนล่วงหน้านะคะช่วงนี้ที่เยอรมันก็อากาศดีแล้วนะคะทุกคนค่ะดูสิคะแต่ก่อนนะต้นไม้ที่เขียวๆตรงนี้เนาะจะไม่มีใบเลยค่ะจ๊ะเหมือนแบบว่าแห้งๆเห็นแต่กิ่งก้านค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเดือนนี้เนาะสปริงเนาะก็ต้นไม้ก็ไม่ใช่สปริงดิฤดูใบไม้ผลิเนาะต้นไม้ก็ออกปุ๊บเห็นคนต้นไม้ก็เนี่ยค่ะเขียวไปทั้งถนนเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะโหระพาค่ะเอาไว้ผัดกะเพราเนาะดอกไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะก็กลับมาเยอรมันรอบนี้นะคะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยค่ะทั้งข้าวของที่แพงขึ้นเนาะของก็แพงขึ้น 30% ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเหตุผลมันจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สงครามแล้วก็โรคระบาด ที่เป็นอยู่เนาะก็คือตอนนี้ถ้าไปซุปเปอร์มาร์ทก็จะหาน้ำมันพืชนะคะเริ่มขาดแคลนแล้วก็หาน้ำมันพืชยากค่ะถ้ามีก็จริงแต่ก็จะราคาสูงปกติน้ำมันพืชเนี่ยราคาจะประมาณ1ออยโร99เซนต์นะคะตอนนี้ก็ประมาณ3ขวดนึงเนาะ1ลิตรอ่ะก็ประมาณ 3-4 ออยโรค่ะแล้วก็แป้งไม่ใช่สิแป้งที่ไว้ทำขนมอะค่ะก็จะหาซื้อยากเหมือนกันตอนนี้จินหลาก็ตุนข้าวสารเนาะเพราะว่าขาดอะไรก็ขาดได้ค่ะแต่ขาดข้าวสารไม่ได้เนาะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอะประหยัด
พยายามประหยัดเยอะมากมากมากขึ้นค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ข้าวของที่แพงขึ้นด้วยอย่างสมมติเราจ่ายปกติเราไปซื้อของครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จ่ายอยู่ที่ประมาณ50 ยูโรเนี่ยค่ะแต่ครั้งเนี้ยพอมันแพงขึ้น30%เนี่ยเราก็ต้องจ่ายประมาณ70 ยูโรเห็นไหมคะมันก็จะแพงขึ้นมันกระทบหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ไอ้ค่าอาหารของคินดากาเทนนะคะค่าอาหารของโรงเรียนอนุบาลของน้องยูเรียนก็ขอปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยช่วงนี้จินหลักก็พยายามเป็นแม่บ้านที่พยายามจดบันทึกรายละเอียดนะคะแต่ก่อนจินหลักไม่ได้ทำเลยเนาะเพราะว่าไปซื้ออะไรเงี้ยค่ากะเดือนนึงก็ไม่ถึง1,000 ยูโรเนาะค่าอาหารซื้อของเข้าบ้านเพราะทุกอย่างจินหลักจะเป็นคนซื้อหมดนะคะคุณพ่อบ้านก็จะมีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวส่วนเรื่องซื้อของเข้าบ้านซื้อกับข้าวสั่งของอะไรเงี้ยค่ะจินหลักจะเป็นคนทำทุกอย่างหมดค่ะซึ่งพอค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเนี่ยจินหลักก็ต้องมาทำรายจ่ายไม่ใช่รายรับนะคะก็จะมาทำรายจ่ายว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเดือนนี้ค่าอาหารเท่าไหร่ค่าซื้อของอะไรเท่าไหร่ค่ะจินหลักก็ลองจะมาปรับใช้ดูว่าถ้าของที่ไม่จำเป็นก็จะพยายามไม่ซื้อค่ะทุกคนค่ะยังไงก็ค่าไฟก็แพงขึ้นเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซเนาะทุกอย่างแพงขึ้นเยอะมากเลยครั้งแต่กลับมาจากประเทศไทยครั้งนี้นะคะก็เริ่มรู้สึกว่าต้องปรับตัวต้องแอคทีฟตัวเองให้เยอะขึ้นค่ะทุกคนคะยังไงถ้าใครมีไอเดียในการประหยัดยังไงก็ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำประหยัดอะไรยังไงถ้ามีใครไอเดียดีๆก็มาแชร์ให้จินหลาฟังได้นะคะทุกคนคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องจินหลาและน้องยูเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย